ตอนบ่ายนะคะวิชาแรกในช่วงบ่ายของเราคือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะหน้า54ลูกหน้า54เปิดขึ้นมาเลยหนังสือภาษาภาทีนะคะแล้วเด็กๆ เปิดไมค์อ่านตามอุทิศนะคะอันนี้คือบทที่6นะคะบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะเจอหรือยังเจอหนังสือหรือยังทุกคนเปิดไมค์ค่ะแถวเปิดไมค์ก่อนเชื่อมชื่อกล้วยกล้วยหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านควานช้างควานช้างวงกลมวงกลมล้าล้าขี่ทำสามใช้ใช้เมื่อเมื่อช้างช้างท้ายท้ายกินกินเปิดถูกถูกถูกจูงหอมคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ผู้ใหญ่กำลังใจโรงเรียนลูกช้างโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโคควานโคพ่อของภูผาพ่อของภูผาเป็นภูใหญ่เป็นภูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าจับหางช้างข้างหน้าควานช้างควานช้างจูงใบบัวจูงใบบัวไปต่อแถวไปต่อแถวใบบัวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกใช้งวงจับหางใบโบก
ลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่58นะคะ58ใบบัวตัวเตี้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ไข่กาตาวัวตัวโตโผยาขาเสียเปียกคู่ยูยี่ที่นาฝึกจูงหาบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมน่าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยทีนี้เรามาดูที่จอสไลด์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวอ่านตามบุรีก่อนนะคะขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังขึ้นอยู่แล้วขึ้นแล้วสระอ้าวนะคะเด็กอ่านตามครูทิพย์นะคะทับพิมพ์อ่านตามนะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนที่เรียนลิงก์ย้อนหลังจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเมาพรีหมีใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเม่าไม่มีขนเมาครีนี้คือคนอยู่ปะปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทำท่ารักเมาครีเรื่องเล่าดูเข้าที
ทำกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาก่อนทุกคนปิดไมค์ปิดไมค์อันนี้ไม่เป็นออกมาให้อ่ะปิดไมค์ค่ะทุกคนปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์เตรียมสมุดขึ้นมายังมีคนไม่ปิดไมค์อยู่นะคะเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเขียนวันที่นะคะเด็กๆ เขียนวันที่คุณทิพย์จะให้ทำอะไรนะเขียนวันที่แล้วก็น้องแฟร์เวย์ปิดไมค์ด้วยครับแฟร์เวย์ได้ยินคุณทิพย์ไหมปิดไมค์มันค้างแล้วลูกหนูกดออกแล้วกดเข้าใหม่ครับลูกถ้ามันค้างได้ไหมต้องกดออกจากระบบก่อนลูกแล้วเข้าใหม่เมื่อกี้หนูได้ค้างหนูลูกออกแล้วเข้าใหม่ใช่มันต้องออกแล้วเข้าใหม่ลูกเพราะว่าถ้ามันค้างมันต้องออกเข้าใหม่อย่างเดียวนะคะเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข10นะคะได้ไหมลูกถ้าไม่ได้ให้ออกแล้วเข้าระบบใหม่เพราะว่าถ้ามันค้างแล้วมันจะโอ้ยเขียนอีกแล้วใช่แล้วเขียนก่อนแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมกันเขียนวันที่เสร็จหรือยัง1ถึง10นะคะเราจะไปพร้อมกันนะคะสะกดแล้วเขียนเลยนะลูกไม่สะกดแล้วก็ไม่เขียนนะถ้าสะกดแล้วไม่เขียนหนูก็ทำไม่ทันนะคะสะกดแล้วก็เขียนลงไปคุณทำเขียนเลยยังลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเขียนเรียงลงมาเหมือนเดิมครับน้องฟุกจดหรือยังเขียนวันที่หรือยังยังค่ะอังกฤษเขียนวันที่หรือยังยังครับเขียนเร็วเขียนเร็วตอนนี้ทุกคนกำลังเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่แล้วก็เขียน1ถึง10ใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคน้องแอนนี่อยู่ไหมเนี่ยเปิดพื้นหลังแล้วมองไม่เห็นคนอาลีนเขียนให้วาย24คำมาจากไหนคะทุกคนเก็บหนังสือด้วยนะคะเก็บหนังสือลงไปด้วยนะคะไม่เปิดหนังสือนะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียน1ถึง10ด้วยนะคะเช่นนี้จะเสร็จแล้วครับเหมือนที่ก็เสร็จแล้วครับครับคือเสร็จแล้วครับโอเคครับนะคะลูกแล้วก็เวลาเขียนนะคะถ้าสะกดแล้วก็เขียนลงไปเลยสะกดไปด้วยเขียนลงไปด้วยไม่งั้นถ้าหนูสะกดแต่หนูไม่เขียนหนูก็ไม่เสร็จทันเพื่อนพอครูไปข้อใหม่หนูก็เขียนไม่ทันหนูก็เขียนมั่วใช่มั้ยคะไม่เขียนมั่วนะคะต้องสะกดนะคะต้องฝึกสะกดนะคะเขียนเลข1ถึง10เสร็จแล้วครับโอเคค่ะบางคนก็เขียนเลข1ถึง10เสร็จแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เขียนกัปตันเขียนหรือยังลูกกัปตันโอเคโอเคครับสุกัสเขียนหรือยังสุกัสไปไหนเอ่ยเขียน1ถึง10เสร็จแล้วครับค
มาแล้วแปเวเขียน1ถึง10นะลูกในสมุดนะสมุดภาษาไทยขึ้นมาลูกสมุดภาษาไทยเขียนวันที่แล้วก็1ถึง10สมุดอยู่ไหนครับให้เวลาอีก3นาทีนะคะขึ้น1ถึง10เสร็จแล้วค่ะโอเคครับเขียน1ถึง10เสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอแปเวแป๊บหนึ่งครับหรือเขียนการเขียนหรือยังนายค่ะเสร็จแล้วห้ามเสร็จแล้วโอเคขึ้นมาโอเคนะคะเหลือ1 2 3สุการกำลังงงสมุดมายังลูกภาษาไทยอยู่ไหนเขียนวันที่หรือยังเขียนวันที่หรือยัง1ถึง10นะคะวันที่จะเริ่มแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแค่บางคนนะคะยังไม่เสร็จคุณคะคำแรกคำว่าอะไรล่ะคะเมื่อกี้น้องไปเข้าห้องน้ำอ๋อยังค่ะคุณแม่รอเพื่อนเขียนวันที่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะยังคุณยังไม่ได้เขียนไปแล้วคุณครูยังไม่ได้เขียนลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะแฟเวเขียน1ถึง10ได้ยังลูกสะกดนะคะลูกอันไหนเราสะกดแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะลูกสะกดมั่นใจด้วยตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองสะกดอ่านว่าอะไรและฝึกบ่อยๆเราจะได้อ่านหนังสือเก่งๆนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะพร้อมแล้วนะคะโอเคคำที่1นะคะคำที่1ถามว่าผ้าสีสะกดเลยครับขออะไรเขียนลงเลยปุ๊บเขียนลงเลยครับผ้าสีสะกดค่ะผ้าสีใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคมันเหมือนอะไรจิ้มทีเดียวผ้าสีใครทำเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคนะคะผ้าสีแฟเวทันไหมเดี๋ยวรีบหาดินสอติ๊กก่อนเดี๋ยวลืมว่าถึงคำไหนโอเคต่อไปคำที่สองคำแรกคำว่าผ้าสีนะคะคำที่สองคำว่าปิ่นโตผ้าสีเขียนไว้ก่อนปิ่นโตนะคะคำที่สองคำว่าปิ่นโตใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคปิ่นโตนะคะคำที่สองค่ะว่าปิ่นโตข้างล่างเป็นยังไงบ้างข้างล่างเสร็จหรือยังไปเวทันไหมน้ำเหนือทันไหมทำไมน้ำเหนือค้างทันค่ะอ๋อโอเคคำที่สามคำว่าโบกมือโบกมือสะกดลูกสะกดแล้วก็เขียนลงไปโบกมือเดี๋ยวรอข้างล่างก่อนนะข้างล่างยังไม่ยกมือนะโบกมือต่อไปก่อไปคำที่4คำที่4คำว่าตัวโตตัวโตน้องฟูเขียนเลยครับตัวโตสระอัวเขียนยังไงใช่แล้วตัวโตใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคตัวโตเสร็จแล้วยกสัญลักษณ์โอเคด้วยนะคะคลิปจะได้รู้ว่าเด็กๆเสร็จทุกคนนะคะ
กิจทันไหมสุกัดทันไหมตัวโตโอเคเปมทันไหมดาด้าทันไหมฟุกทันไหมคะไม่เหม่อลอยนะลูกนะพยายามสะกดนะคะทีนี้คำที่5คำว่าไข่กาไข่กาข้อ5คำว่าไข่กาไข่กาโอเคเปมทันไหมฟุกทันไหมทันแล้ววันนี้บรรยากาศน่านอนมากเปลี่ยนหรือยังบรรยากาศน่านอนมากเดี๋ยวจะดูทีละคนนะคะไข่กาต่อไปข้อที่6คำว่ากล้วยกล้วยกล้วยที่ช้างกินเนี่ยคำว่ากล้วยซัมเมอร์เสร็จแล้วนะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยจำได้ทุกอย่างเร็วตอนอนุบาล3เก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะมีบางคนยังไม่ยกเปมทันไหมลูกทันไม่ทันบอกนะกล้วยกล้วยเขียนหรือยังฟุกเขียนหรือยังฟุกเขียนหรือยังลูกกล้วยทันที่7คำที่7แล้วนะคุณทิพย์ไปคำที่7แล้วนะคำที่7คำว่ามะม่วงมะม่วงมะม่วงที่เรากินเนี่ยมะม่วงนะคะมะม่วงโอเคปิดไมค์ด้วยครับจะได้ไม่รบกวนสมาธิเพื่อนใครใช่แล้วครับสัญลักษณ์โอเคมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงคำที่8คำว่าหมู่บ้านหมู่บ้านหอมอลายหมู่บ้านหมู่ค่ะหมู่บ้านอักษรสัญลักษณ์โอเคขึ้นมานะคะหมู่บ้านใครเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรีบขอดูทีละคนด้วยนะหมู่บ้านหมู่บ้านอันที่8เสร็จแล้วครับอันปันทันไม้เปมทันไม้โอเคทับทีมทันไหมคะโอเคครับข้อที่9คำว่าดึง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 เดี๋ยวนะคำที่9คำว่าบ้าใบบ้าใบคำที่9คำว่าบ้าใบคำนี้มาจากพี่3ทับ2อะไรพี่3ทับ2บ้าใบคำสุดท้ายบ้าใบสุดใบสุดบ้าใบนะคะบ้าใบถือเยวัวหาวัวมาใกล้เคียงคำสุดท้าย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 ถือไว้ถือไว้คำที่10คำว่าถือไว้ไหนใครเสร็จทำสัญลักษณ์โอเคขึ้นมาโอเคโอเคโอเคจะกินน้ำเหรอโอเคสไปอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวยกพร้อมกันให้โอเคขึ้นมาทุกคนก่อนโอเคโอเคสุกัดไปไหนแล้ว
ตันโบกถือไว้โอเคคุณครูครับคำที่สิบอ่านว่าอะไรเหรอครับถือไว้พร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมที่จะโชว์ขึ้นมาหรือยังชีแล้วคือโชว์ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะคำที่สิบอะไรนะคะถือไว้ปิดไมค์ด้วยนะคะเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะทุกคนชูขึ้นมากับตันชูขึ้นมาใครยังไม่ชูใครคนไหนไม่ชูแสดงว่าคนนั้นแก้คำผิดอยู่นะคะคุณลิปก็จะหักคะแนนขอดูของขอดูของของซัมเมอร์ก่อนนะคะทาสีผ้าสีลูกไม่ใช่ผ้าสีปิ่นโตโบกมือตัวโตไข่กากล้วยมะม่วงหมู่บ้านไม้บัวโอเคค่ะซัมเมอร์ได้9ข้อครับลูกน่าจะฟังไม่ชัดใช่ไหมลูกคำแรกคำแรกน่าจะฟังไม่ชัดนะคะคุณที่บอกว่าผ้าสีนะคะไม่เป็นไรนี่ค่ะหนึ่งผ้าสีเหรอเอาชูขึ้นมาไม่แก้ค่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาน้ำเหนือไม่ต้องแก้ลูกกูทิพย์ตรวจแล้วชูขึ้นมาเลยน้ำเหนือต่อไปชูขึ้นมาเดี๋ยวดีๆถอยลงมาดูข้อหนึ่งด้วยโตโบกมือตัวโตไข่กากล้วยมะม่วงสองมาใบสามสี่ใบโอเคน้ำเหนือได้7ข้อนะคะว่าต่อไปต่อไปดาด้าค่ะดาด้าทุกคนชูค้างไว้นะคะสีปิ่นโตบอกมาตัวโตไข่กากล้วยมะม่วงหนึ่งถือสระอืออ่างหายลูกสองดาด้าได้8ข้อโอเคต่อไปอรินอรินบีบีชูขึ้นมาลูกบีบีอารีนอยู่ฝั่งไหนหนูจะให้คุณทิพย์ดูฝั่งไหนเอาเอามันปิวลูกมาสีตัวตัวอ้วนมะม่วงยกตูดขึ้นยกตูดขึ้นหมู่บ้านเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปโอเคอารีนถูกต้องครับถูกทุกข้อต่อไปสปายสปายไปดูดีๆกูทิพย์ลายตาตัวโตไข่กามะม่วงหมู่บ้านบ้าใบอันสุดท้ายเยอะชูตูดขึ้นโอเคสปายถูกต้องครับสปายสปายต่อไปกัปตันกัปตันกัปตันอยู่นิ่งๆนะลูกปิ่นโตโบกมือตัวโตมะม่วงหมู่บ้านบ้าใบ้ใบ้ไม่ถูกนะคะคำว่าใบ้ไม้อะไรลูกกัปตันได้9ต่อไปเปรมเปรมถอยหลังถอยหลังไปหาตัวเองอยู่นิ่งๆโบกมือตัวโตปิ่นโตอย่าพึ่งอย่าพึ่งชูขึ้นชูขึ้นถอยหลังไปหาตัวเองโอเคเปิดหน้าต่อไปวันนี้พัฒนาขึ้นนะคะวันนี้ได้6เก่งมากฝึกเรื่อยๆลูกฝึกเรื่อยๆต่อไปอันปานอันปานอันปานไปหน้าต่อไปเอียงมาทางนี้ลูกโอเคอันปานโอเคต่อไปต่อไปฟุกก่อนนะฟุกได้กี่ข้อคุณฟุกโอเคคุณฟุกไปฝึกเขียนด้วยนะคะฝึกสะกดด้วยนะต่อไปทันจิราทันจิราโตโบกโบกบอยไม้ลุงไม่ใช่ปอปลาช
ชูขึ้นมาก่อนชูขึ้นมาก่อนชูตูดขึ้นมาชูเอาข้อ9ข้อ10ขึ้นมาด้วยข้อ9ข้อ10อันนี้ปอปลาหรือบอใบไม้ลูกเขียนให้มันชัดเจนนะคะได้8นะบอใบไม้กับปอปลาหนูดูหางให้ชัดเจนนะลูกนะไม่งั้นมันจะผิดนะคะต่อไปกีดค่ะกีดกีดอยู่นิ่งๆไข่อะไรเนี่ยชูขึ้นอีกอยู่นิ่งๆดิลูกหนูอยู่นิ่งๆถอยหลังไปหาตัวเองมองไม่เห็นจับจับหน้านี่ไว้ด้วยนี่ไม่ใช่เอาใส่ของกูทิพย์ใส่กับของกูฝนเหรอถือไม้ชูขึ้นมาใหม่เอาชูขึ้นมาใหม่ชูขึ้นมาอีกตั้งขึ้นบ้าใบนี่ไม่โทรหรือไม้อะไรเนี่ยน้องกิจน่าจะได้หนูกิจชูขึ้นมาอีกลูกคนนี้ไม่เห็นข้อ10หนูยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นสูงๆโอเคบ้าใบหรือป้าเนี่ยผิด2คำโอเคครับกิจใครเปิดใหม่บีบีชูขึ้นมาลูกบีบีผิดถูกไม่เป็นไรค่ะคุณทิพย์ดูเฉยๆว่าเด็กๆได้หรือไม่ได้ฝึกบ่อยๆทำไมมันหนูจับขาไว้ด้วยลูกคุณทิพย์มองไม่เห็นมะม่วงหมู่บ้านเมื่อกี้แหละถูกแล้วลูกถอยหลังไปอีกคุณทิพย์เห็นแค่กึ่งกลางไข่กาตัวโตปิ่นโตโบกมะกล้วยมะม่วงหมู่บ้านบ้าบ้าบนสุดแล้วลูกบนสุดข้อที่หนึ่งคุณทิพย์มองไม่เห็นข้อหนึ่งโอเคค่ะต่อไปเหลือใครแอนนี้อ้าวแฟร์เวย์ทิพย์ลืมแฟร์เวย์เอาแฟร์เวย์ก่อนแฟร์เวย์ชูแล้วมะม่วงบ้าใบถือไว้ตัวโตไข่กาโบกมือปิ่นโตผ้าสีโอเคครับแฟร์เวย์อันเมื่อวานแฟร์เวย์ถ่ายกูทิพย์ด้วยนะอันเมื่อวานนะกูทิพย์มองไม่เห็นนะคุณเอ็นอันเมื่อวานอันนี้คืออันเมื่อวานใช่ไหมนี่ค่ะมาดูดีใจมารีปูนาแจกันโอเคครับของแฟร์เวย์โอเคทั้งสองอันต่อไปธนพรผ้าสีปิ่นโตโบกมือตัวโตอ้วยเอียงมาหน่อยลูกขยับมาข้างๆที่มันมีช่องว่างหนูยกตูดมันขึ้นโอเคมะม่วงมุมบ้านโอเคทีนี้น้องภูมิมาแล้วผ้าสีปิ่นโตโบกบอใบไม้นะลูกตัวโตถือไว้บ้านใบหมู่บ้านมะม่วงด้วยได้8โอเคทีนี้เหลือใครแอนนี้ชูขึ้นลูกถอยหลังไปหาตัวเองปิ่นโตบอกมือตัวยกขึ้นอีกลูกยกขึ้นอีกโอเคอีกคำหนึ่งเอียงมาข้างๆโอเคค่ะเหลือใครมีใครยังไม่กูทิพย์ดูมีไหมหมดหรือยังหรือยังลูกหมดแล้วนะโอเคน่าจะหมดทุกคนแล้วนะคะคนที่เรียนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครถูกทุกข้อบ้างแล้วแก้คำผิดไว้ข้างหลังด้วยนะคะลูกคำแรกคำว่าผ้าสีนะคะผ้าสีคำที่สองคำว่าอะไรปิ่นโตปออีนอปิ่นไม้เอกปิ่นตอโอโตปิ่นโตนะคะเวลาเขียนครูทิพย์บอกทุกครั้งว่าให้เด็กๆสะกดด้วยนะคะคำที่สามคำว่าอะไรลูกโบกมื
ผิดคำไหนแก้ไว้ข้างหลังนะลูกเด็กๆกากบาทแล้วก็เขียนไว้ข้างหลังก็ได้เขียนแก้ไว้ด้านหลังนะคะข้อที่4คำว่าตัวโตตออัวตัวตอโอโตตัวโตนะคะเขียนคำแก้ไว้ด้านหลังคำที่ผิดนะคะไม่ต้องลบออกนะลูกนะเขียนไว้ข้างหลังเลยเพราะครูทิพย์ดูแล้วนะคะข้อที่5ข้อที่5คำว่าไข่กาขอไอไข่ไม้เอกไข่กออากาไข่กานะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6กล้วยกอลออวยอกล้วยไม้ทกกล้วยคำที่7มะม่วงมออะมะมออวงอม่วงไม้เอกม่วงสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้อะไรจะหายไปไม้หานากาศจะหายไปนั่นเองนะคะต่อไปคำที่8คำว่าหมู่บ้านหอมออูหมู่หมู่ไม้เอกหมู่บอานอบานไม้โทหมู่บ้านต่อไปบ้าบ้ายบออาบาไม้โทบ้าบอไอใบไม้โทบ้ายบ้าบ้ายคำสุดท้ายถือไว้ถออือถือวไอไวไม้โทเด็กๆตามคลิปอีกหนึ่งรอบค่ะหออาผาไม้โทผ้าสออีสีผ้าสีปออีนอปินไม้เอกปินตอโอโตอ่านว่าปิ่นโตบอโอกอโบกมออือมือมออือโบกมือต่อไปตออัวตัวตอโอโตตัวโตขอไอไข่ไม้เอกไข่กออากาไข่กาไข่กากอลออวยอกล้วยไม้โทกล้วยมออะมะมออวงอม่วงไม้เอกม่วงกออวงอม่วงม้าม่วงหอมออูหมูไม้เอกหมูบออานอบานไม้โทบ้านน้องภูมิรอเพื่อนก่อนนะลูกหมู่บ้านหมู่บ้านบออาบาไม้โทบ้าบออาไม้โทบ้าบอไอใบไม้โทบ้ายบอไอใบไม้โทบ้าบ้ายถออือถือวอไอไวไม่โทไว้ถือไว้นะคะทีนี้เตาไฟให้เด็ก
ช่วยกันโยงคำก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะลูกนะต่อไปเรืออะไรลูกเรืออะไรเรือสามเผาเรือสามเผาวิชาอะไรวิชาสามจานมีแพะมีตัวเบามียาววิชาอะไรวิชายาวไม่ใช่วิชาอะไรวิชาตัวเบาราคาอะไรลูกราคาเยอะราคายาวไม่ใช่ย้อลูกยาวย้อเอายาวทีนี้เขาอะไรเขาอะไรเขาแพ้เขาแพ้ทีนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนหมายเลข1ถึง5นะคะเขียนหมายเลข1ถึง5เขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข5นะคะเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข5ข้อที่1ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะวันที่ไม่ต้องเขียนลูกทีนี้เด็กๆปิดขีดเส้นปิดด้วยค่ะแล้วก็เขียน1ถึง5ใหม่อีกรอบนะคะข้อที่1เขียนว่าเตาไฟข้อที่2คือเขาอะไร2คือเขาอะไรลูกเขาแพะข้อที่2เอ้าหนูทำไมมันไม่ให้เปลี่ยนเขาแพะข้อที่2คือเขาแพะมีคนยังไม่ปิดไมค์นะคะมันก็จะเสียงดังหน่อยนะลูกนะถ้าไม่ปิดไมค์นะลูกนะพี่เฉยคะว่ามันแค่ว่ามันเป็นบรรทัด5จริงไหมหนูก็เลยนะโอเคครับ1ถึงอะไรหรอคะ1ถึง5ลูก1คือ1คือเตาอะไรเขียน1แล้วก็เขียนภาษาเขียนตัวหนังสือหลังเลยนะลูกนะ2คือเขาแพ้หมายเลข3หมายเลข3อะไรสำเภาอะไรสำเภาลูกเรือสำเภานะคะเรือสำเภาหมายเลข4นะคะหมายเลข4ใช่ไหมคะไม่ต้องโยงเส้นค่ะเขียน1ถึง5แล้วก็เขียนตัวสีแดงตามเลยค่ะลูกเขียน1ถึง5เรียงลงมาแล้วเขียนสีแดงตามเลยต่อไปข้อที่4อะไรเบาอะไรตัวเบาก็คือวิอะไรลูกวิชาตัววิชาตัวเบานะคะวิชาตัวเบาลงเส้นข้างหน้าไม่ต้องทำนะคะให้เราเขียน1ถึง5แล้วเขียนตัวสีแดงลงไปเลยวิชาตัวเบาต่อไปข้อสุดท้ายราคายาวนะคะข้อที่5ราคายาวฝึกอ่านฝึกสะกดด้วยนะคะเด็กๆฝึกสะกดบ่อยๆเราก็จะเขียนทบถูกทุกข้อนะคะราคายาวอันนี้เราครูทิพย์จะเทสไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอ่านหนังสือบ่อยๆก็จะสะกดเก่งนะคะลูกข้อ1คือเตาไฟข้อ2เขาแพะข้อ3เรือ3เผานะคะข้อที่4วิชาตัวเบาข้อที่5ราคายาวนะคะสำหรับเด็กๆที่เรียนลิงก์ย้อนหลังนะคะก็อย่าลืมเขียนตามคำบอกนะคะมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอันที่เป็นอ่านหนังสือนะคะก็ให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งมานะคะสำหรับคนที่เรียนย้อนหลังนะคะส่วนคนที่เรียนออนไลน์ที่ก็จะให้อ่านสดนั่นเองนะคะโอเคใครเสร็จแล้วบ้างคะโอเคใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเตรียมวิชาต่อไปขึ้นมาค่ะโอเคครับวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับสระเอาใช่ไหมคะลูกแล้วก็ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอานั่นเองนะคะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะสระเอาใครจำได้
ฉัน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 สาระเอาเป็นสาระเสียงอะไรนะฉันสาระเอาเป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมคะก็คือสระเอผสมกับสระอารวมกันแล้วเป็นสระเอานะคะเป็นสระเสียงสั้นสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองโอเคค่ะ